มาต่อกันที่ข้อ17กันเลยข้อ17ข้อนี้โจทย์เหมือนข้อ16เลยค่ะเขาให้เราหาค่า x เมื่อ root x บวก8บวก root 33ลบ x มีค่าเท่ากับ9สำหรับข้อนี้ก็เหมือนเดิมค่ะพี่จะขอย้ายรูทตัวใดตัวหนึ่งไปไว้อีกฝั่งหนึ่งของสมการก่อนซึ่งพี่ขอเลือก x ลบบวก root x บวก8ละกันนะคะเพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายของสมการก็เลยจะเหลือแค่ root 33ลบ x ส่วนอีกฝั่งหนึ่งของสมการเนี่ยก็จะมี9อยู่กับลบ root x บวก8ที่ย้ายไปหลังจากย้ายข้างเสร็จแล้วก็มาช่วยพี่ยกกำลังสองทั้งสองข้างกันนะคะเมื่อยกกำลังสองฝั่งนี้ก็จะเหลือแค่33ลบ x ส่วนฝั่งนี้ยกกำลังสองต้องอย่าลืมว่ามันเชื่อมกันด้วยเครื่องหมายลบแบบนี้เวลายกกำลังสองจะต้องเป็นหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองหรือก็คือเก้ากำลังสองลบสองหน้าคือเก้าหลังคือรูท x บวกแปดจากนั้นก็บวกหลังกำลังสองซึ่งก็คือรูท x บวกแปดยกกำลังสองค่ะมาช่วยกันคิดเลขเลยเก้ากำลังสองก็คือ812คูณ9คูณรูท x บวก8เอา2คูณ9ได้18ติดรูท x บวก8เอาไว้เหมือนเดิมส่วนรูท x บวก8ทั้งหมดยกกำลัง2คิดเลขออกมาก็จะได้ x บวก8ค่ะส่วนอีกฝั่งหนึ่งของสมการก็ยังค้างไว้ที่33ลบ x เหมือนเดิมมาช่วยกันคิดเลขต่อดีกว่าค่ะ81บวก8ได้89ลบ18รูท x บวก8แล้วก็บวก x เอาไว้เหมือนเดิมอีกฝั่งหนึ่งก็ยังคงเป็น33ลบ x สำหรับข้อนี้ก็เหมือนเดิมพี่ขอย้ายตัวที่ติดรูทไปไว้อีกฝั่งหนึ่งของสมการเราย้ายตัวที่เหลือไปไว้อีกฝั่งให้มันอยู่กันคนละฝั่งนะคะถ้าสมมติว่าตัวนี้ย้ายไปฝั่งนู้นแล้วฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น18รูท x บวก8นั่นเองส่วนอีกฝั่งหนึ่งมี89บวก x อยู่แล้วตัวนี้ย้ายไปอีกฝั่งหนึ่ง33บวกอยู่ก็ย้ายมาลบ x ลบอยู่ก็ย้ายมาบวกรวมกัน x บวก x เป็น 2x 89ลบ33เหลือ56มีค่าเท่ากับ18รูท x บวก8ถ้าสังเกตดีๆจะพบว่าฝั่งนี้เนี่ยทั้ง 2x แล้วก็56เนี่ยมี2เป็นตัวประกอบอยู่เพราะฉะนั้นพี่จะขอดึง2ออกมา2เป็นตัวร่วมของทั้งคู่ก็เลยดึง2ออกมาได้ 2x ดึง2ออกมาก็เหลือแต่ x 56ถ้าดึง2ออกมาจะเหลือ56ส่วน2หรือก็คือ28ค่ะตอนนี้เราได้18รูท x บวก8มีค่าเท่ากับ2คูณ x บวก28พี่จะขอย้าย2ตัวนี้ไปหารอีกฝั่งหนึ่งก็เลยออกมาเป็น18ส่วน2รูท x บวก8มีค่าเท่ากับ x บวก28ค่ะ2กับ18ตัดกันได้2 1 2 2 9 18เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยมี9รูท x บวก8มีค่าเท่ากับ x บวก28เห็นแบบนี้แล้วน้องๆมองออกเลยใช่ไหมคะว่าสิ่งที่เราควรจะทำต่อมาก็คือการยกกำลังสองทั้งสองข้างนั่นเองเพราะว่าถ้ายกกำลังสองแล้วเนี่ยจะทำให้ x ตัวนี้ออกมานอกรูทได้แล้วก็ทำให้เราสามารถคิดเลขต่อไปได้นั่นเองค่ะ9รูท x บวก8ยกกำลังสองเนี่ยมีค่าเท่ากับ9กำลังสองคูณอยู่กับรูท x บวก8ทั้งหมดยกกำลังสองแบบนี้ส่วน x บวก28กำลัง2เนี่ยก็ต้องแทนค่าลงไปในสูตรหน้าบวกหลังกำลัง2มีค่าเท่ากับหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2ค่ะ
ราะฉะนั้น x บวก28กำลัง2ก็จะออกมาเป็น x กำลัง2บวก2คูณ 28x บวก28กำลัง2ซึ่ง28กำลัง2มีค่าเท่ากับ784นั่นเองค่ะกำลัง2คือ81รูท x บวก8ยกกำลัง2ออกมาเป็น x บวก8ส่วนอีกฝั่งหนึ่ง x กำลัง2เหมือนเดิม2คูณ28เป็น56 x บวกอีก784 81กระจายเข้าไปในวงเล็บออกมาเป็น 81x บวก81คูณ8หรือก็คือ648นั่นเองค่ะมีค่าเท่ากับ x กำลัง2บวก 56x บวก784พี่จะขอย้ายตัวฝั่งนี้ไปไว้อีกฝั่งหนึ่งของสมการฝั่งนี้ก็จะเหลือแค่0ส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คือ x กำลัง2บวก 56x บวก784ลบ 81x ลบ648ค่ะมาช่วยกันคิดเลขกันต่อเลยฝั่งนี้ก็เหลือ0เหมือนเดิมฝั่งนี้ก็เป็น x กำลัง2 56x ลบ 81x คำตอบที่ออกมาก็คือลบ 25x 784ลบ648คำตอบที่ออกมาก็คือ136ค่ะหลังจากลบเลขเสร็จแล้วตอนนี้เรามาเจอกับสมการกำลัง2 x กำลัง2ลบ 25x บวก136มีค่าเท่ากับ0ขั้นตอนต่อไปในการจะหาค่า x เราจะต้องแยก x กำลัง2ลบ 25x บวก136ออกเป็น2วงเล็บค่ะเราต้องหาว่า2ตัวไหนคูณกันได้136แล้วผลต่างของมันเป็น25ถ้าคิดเลขออกมาเราจะพบว่ามันคือ8กับ17นั่นเองซึ่งเครื่องหมายข้างหน้าของมันจะต้องเป็นลบทั้งคู่ถ้าไม่เชื่อน้องๆก็ลองคูณกลับดูนะคะ x คูณ x ได้ x กำลัง2 x คูณลบ17ก็เป็นลบ 17x ลบ8คูณ x ก็เป็นลบ8ลบ8ลบ17ออกมาเป็นลบ25แล้วก็ลบ8คูณลบ17เนี่ยได้136พอดีเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เลยได้ออกมาว่า x ลบ8คูณ x ลบ17เนี่ยมีค่าเท่ากับ0แปลว่าตัวใดตัวหนึ่งจะต้องมีค่าเท่ากับ0อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็เลยตั้งออกมาว่า x ลบ8มีค่าเท่ากับ0หรือ x ลบ17มีค่าเท่ากับ0นั่นเองถ้า x ลบ8เท่ากับ0 x เดียวก็จะเท่ากับ8ถ้า x ลบ17เท่ากับ0ก็แปลว่า x เดียวเนี่ยมีค่าเท่ากับ17ตอนนี้เราก็เลยได้ค่าของ x ออกมาแล้วค่ะคำตอบของข้อนี้ก็เลยเป็น8กับ17แต่ว่าอย่าลืมสิ่งที่พี่ย้ำเตือนไว้เสมอก็คือเราจะต้องนำค่า x เข้าไปแทนค่าในสมการเพื่อเช็คก่อนด้วยค่ะว่ามันได้คำตอบเท่านี้จริงหรือเปล่าคำตอบนี้ใช้ได้ไหมมาช่วยพี่แทนค่ากันเลยสำหรับข้อนี้ได้ x เท่ากับ8แล้วก็17เรามาเช็ค x เท่ากับ8กันก่อนดีกว่าค่ะถ้า x เท่ากับ8ในรูทอันนี้จะออกมาเป็น8บวก8ได้16ส่วนตัวนี้รูท33ลบ x ก็คือรูท33ลบ8ออกมาเป็น25รูท16เนี่ยมีค่าเท่ากับ4รูท25ออกมาเป็น5ทั้งคู่บวกกันได้9ตรงกับโจทย์เพราะฉะนั้น x เท่ากับ8ใช้ได้ค่ะหลังจากเช็ค x เท่ากับ8แล้วเราลองมาเช็ค x เท่ากับ17กันบ้างดีกว่าถ้า x เท่ากับ17ในรูทนี้17บวก8ได้25ก็เป็นรูท25ส่วนตัวนี้ถ้า x เป็น17 33ลบ17เนี่ยออกมาเป็น16เราลองมาเช็คกันรูท25ก็คือ5รูท16ก็คือ4ทั้งคู่บวกกันได้9เพราะฉะนั้นคำตอบนี้ใช้ได้ค่ะข้อนี้ก็เลยได้คำตอบออกมา x มี2ค่าคือ8หรือ27นั่นเองคำว่าหรือนี่คือตัวไหนก็ได้นะคะเ
ความเร็วมันไม่เท่ากันทุกคนอย่าลืมดูวิดีโอความรู้กันนะครับ